ื่นเต้นครับตอนนี้กินน้ำก่อนไม่ทราบว่าผมกิตตินะครับเป็นตัวแทนของบริษัทเงินติดล้อซึ่งกำลังจะเข้าตลาดหุ้นครับไม่ทราบว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มคุณแตกต่างจากคู่แข่งตรงไหนในแง่ไหนครับน้องเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยอย่าโกรธนะถ้าพี่จะพูดตรงๆไม่ครับคือเป็นสินเชื่อตึกแถวเหมือนเจ้าอื่นคู่แข่งมี 5,000 สาขาแต่คุณมีแค่พันกว่าสาขาต้นทุนพี่ก็สูงกว่าคู่แข่งก็เพื่อที่จะให้ลดลงในอนาคตสิบปีที่แล้วเรายอมลงทุนจ้างมืออาชีพมาพัฒนาระบบในตึกแถวเราทำงานเร็วขึ้นด้วยระบบการประมวลผลเรากำหนดจุดตั้งสาขาได้อย่างแม่นยำเราพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องลูกค้าเราสะดวกขึ้นง่ายขึ้นเราขยายฐานลูกค้าโดยเชื่อมโยงกับพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศคู่แข่งมี 5,000 สาขาเรามีแค่พันกว่าสาขาอันนั้นมันเป็นเรื่องของปริมาณครับแต่ไม่ใช่ประสิทธิภาพประสิทธิภาพวัดกันตรงไหนวันนี้เงินติดล้อคือบริษัทที่มียอดสินเชื่อทะเบียนรถเป็นอันดับหนึ่งของประเทศครับและธุรกิจในหน้าประกันภัยของเรามีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกินน้ำก่อนครับพี่แต่จะว่าไปแล้วผมชอบโฆษณาบริษัทเขานะพวกเราเคยดูไหมชาวบ้านดีเนอะทาร์เก็ตน่าจะชอบอ่ะตลกว่ะปุ๊งปุ๊งโคตรฮาเลยไอ้เรียกอะไรนะตลกตีหัวไงพี่ตลกตีหัวครับตลกทุกความตลกมาจากความเจ็บปวดเจ็บจากชีวิตจากความไม่รู้ไม่มีทางออกไม่เป็นธรรมแต่โลกเราก็เป็นแบบนี้เราถึงต้องเปลี่ยนมันไงครับต้องทำให้มันโปร่งใสมีมาตรฐานและเป็นธรรมเร
ราต้องให้ความรู้ให้โอกาสและต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงโควิดคุณพักชำระหนี้ให้ลูกค้า 160,000 รายเลยทำให้รายได้ของเราหายไป400กว่าล้านบาทแต่พนักงานของเราทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ดีครับที่เขาเข้าใจเพราะว่าเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองคือพนักงานเหมือนที่ไม่เคยคิดว่าลูกค้าคือลูกค้าแต่เราคือเพื่อนกันและในอนาคตเพื่อนจะไม่ทิ้งกันและจะโตไปด้วยกัน